Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสที่18สิงหาคม2022 Series เราคือของขวัญและของขวัญมีเพื่อให้ออกไปวันที่1พระเยซูทรงก้าวเข้ามาในความทุกข์ใจในพระธรรมเอสเธอร์บทที่4ข้อที่13ถึงข้อที่14โมระเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลต่อพระนางเอสเธอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในพระราชวังแล้วจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้บ่อยครั้งที่เราอ่านเรื่องของเอสเธอร์และคิดว่าช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มีผลต่อโลกสร้างการเปลี่ยนแปลงและแรงกระเพื่อมต่อสังคมคงพบได้ในพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ในทุกวันนี้พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อชีวิตของเราบนโลกให้มีช่วงเวลาแบบนั้นและนั่นคือเหตุผลที่ทรงสร้างเรามาทั้งของประทานของเราการงานของเราความสัมพันธ์กับพระเยซูและผู้อื่นทั้งคำพูดความคิดและการกระทำของเราคือสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้เราเพื่อช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่เสมอเราเป็นของขวัญของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่โลกนี้เพื่อสร้างช่วงเวลาสำคัญเช่นนั้นคำถามคือวันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามอบตัวของเราเองให้แก่ผู้อื่นอย่างไรบ้างพระเยซูทรงก้าวเข้ามาในความทุกข์ใจของเราโลกทุกวันนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นเหมือนโรคระบาดแห่งความแตกสลายความแตกสลายในโลกเกิดขึ้นในทุกซอกทุกมุมและถูกส่งต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากพระเยซูทรงเว้นระยะห่างทางสังคมจากความบาปของเราความจริงแล้วความบาปของเราทั้งการไม่ยอมเชื่อฟังการละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าการทำลายโลกที่พระเจ้าทรงเคยเรียกว่าดีการหันไปจากชาโลมหรือสันติสุขของพระองค์ที่สุดแล้วคือการที่เราเองเลือกจะเว้นระยะห่างหรือกักตัวของเราเองให้ออกห่างจากพระเจ้าของเราผู้ทรงบริสุทธิ์ในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อที่5ถึงข้อที่8ซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนลงตามคำของท่านเมื่อพวกเขาหย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จำนวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปลิพวกเขาจึงทำสัญญาณบอกเพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาก็มาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบเมื่อซีโมนเปโตรเห็นอย่างนั้นแล้วก็สุดตัวลงที่เข่าของพระเยซูทูลว่านายเจ้าข้าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปซีโมนเปโตรร้องทูลพระเยซูว่าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปเขารู้ว่าตนมีโรคร้ายแห่งความบาปที่ไม่ควรคู่จะใกล้ชิดกับพระเยซูโรคร้ายซึ่งอาจทำให้พระเยซูมีมนทินหรือกลับกันอาจเป็นตัวเองที่จะถูกทำลายให้ย่อยยับเมื่อพบกับความบริสุทธิ์ของพระองค์ข่าวดีคือพระเยซูทรงเข้ามาในโรคระบาดแห่งความแตกสลายของเราพระองค์ทรงเดินข้ามผ่านฝูงเชื้อร้ายแห่งความบาปทรงยอมเสี่ยงและกระทั่งเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราและการที่ทรงถูกเฆี่ยนก็ทำให้เราได้รับการรักษาจำไว้ว่าเราคือของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โลกในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้วันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามอบตัวของเราเองให้แก่ผู้อื่นอย่างไรบ้างในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อที่2ถึงข้อที่3ขณะนั้น
มีคนโรคเรื้อนมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่พระองค์จะทรงโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้พระองค์ยื่นพระหัตถ์และทรงสัมผัสเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายสะอาดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็ได้รับการชำระให้สะอาดสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะการเคี่ยนตีใดที่เราอาจต้องทนทุกข์เพื่อให้ผู้อื่นได้หายดีในสถานการณ์โรคระบาดเช่นในยุคปัจจุบันเราจะยังรับใช้ผู้อื่นได้อย่างไรบ้างและเรากำลังเว้นระยะห่างจากพระเจ้าในเรื่องใดเราจะเริ่มเปิดหัวใจให้พระองค์ก้าวเข้ามาในความแตกสลายของเราเพื่อจะฟื้นฟูการรักษาในชีวิตครอบครัวและชุมชนของเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักและยอมทุกข์ทนเพื่อรักษาโรคร้ายของเราเราขอบคุณที่ทรงยอมสละพระชนเพื่อไถ่เราจากความบาปเราขอยอมจำนนทอมหัวใจและเดินตามเส้นทางที่พระองค์ทรงเดินเราขอเรียนแบบพระองค์ยอมเป็นผู้ที่จะเสียสละความสบายเราขอเหยียดชีวิตของเราออกเพื่อให้พระองค์ทรงใช้ขอทรงใช้ชีวิตของเราให้เป็นพรและนำการรักษาไปสู่ผู้คนและชุมชนรอบตัวอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาแห่งความแตกสลายเช่นนี้เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ